ดึงให้ตึงไปเลยเลยเอาแล้วไม้รุ่งก็ได้ไม้ได้แล้วพี่นะครับเอาเลยได้ร้อยวาสนาระบือพลครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านถ้ำเพชรตำบลอลึกเหนืออำเภออลึกจังหวัดกระบี่ครับหมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีแหล่งภาพเขียนสีโบราณถ้ำน้ำมันแดงนะครับมีถ้ำเพชรThank you.
ผมนายสามารถศรีการครับคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบ้านตะเพ็ดอุทบนวัดวิถีนะครับที่นี่เรามีกิจกรรมในการท่องเที่ยวที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็รวมไปถึงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมโบราณอารยธรรมโบราณซึ่งอาจจะเป็นภาพเขียนสีหรือว่าหินเกศสลักธรรมบันนะครับนอกจากนั้นก็มีเครื่องจักสานนะครับที่พี่น้องในชุมชนได้ทำเองนะครับจักสานด้วยไม้ไผ่นะครับแล้วก็การทำไม้กวาดดอกอ้อซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็นำมาใช้ได้ตามฤดูกาลครับมีถ้ำที่มีซากดึกดำบรรพ์นะครับเพิ่งค้นพบตอนนี้ก็กรมทรัพยากรธรณีก็ได้มาสำรวจและก็ศึกษานะครับก็เป็นที่มาของการอนุรักษ์ฟื้นฟูถ้ำป่าชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชนนะครับมีป่าต้นน้ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำของคนอ่าวลึกน้ำขุดเป็นป่าต้นน้ำของน้ำตกทานโบกขรณีป่าต้นน้ำมีทรัพยากรที่มีความสำคัญมีไทรสามขาที่มีความแปลกนะครับที่หาชมที่อื่นไม่ได้ครับผมนายนรงค์อาลึกเนื้อนะครับหรือว่าน้องน้อยนะครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับกลุ่มลูกชกลอยแก้วก้องหมู่บ้านตําเพ็ดนะครับในกลุ่มก้องหมู่บ้านตําเพ็ดนะครับในการผลิตนะครับแต่ละอย่างของลูกชกมันจะมีความยากง่ายแตกต่างกันนะครับประมาณ10ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมอุปกรณ์นะครับในการไปเช็คลูกชกไปขึ้นลูกชกนะครับคือเราใช้นังสติ๊กนะครับในการเช็คลูกชกนะครับเรายิงขึ้นไปนะครับเช็คลูชกว่าลูชกต้นไหนอายุถึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราได้คณะของลูชกแล้วเนี่ยเรื่องอายุของลูชกที่สมบูรณ์นะครับเราก็ชายเชือกนะครับชายเชือกวาวนะครับเป็นเชือกเหล็กนะครับผูกกับยินนะครับโยนขึ้นไปบนต้นนะครับโยนขึ้นไปบนต้นให้ท่วงน้ำหนักหลูหินลงมานะครับหลังจากนั้นคือดึงเชือกใหญ่ขึ้นไปนะครับแล้วก็มัดกับต้นชกด้านหลังนะครับส่องเส้นควบด้วยกันนะครับในการขึ้นลูชกแต่ละต้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมงชกหนึ่งลายจะอยู่ที่น้ำหนักประมาณ230ลูจนถึงประมาณ400ถึง500ลูในการผลิตลูชกนะครับหลังจากที่เราชกลงมาจากต้นเรียนเนี่ยเราบรรทุกรับไปถึงบ้านเนี่ยถึงจุดผลิตนะครับเราตัดจากความยาวลูชกเนี่ยที่อยู่ประมาณ3เมตรหรือ4เมตรเนี่ยเราตัดให้เหลือประมาณ30เซนหรือ40เซนนะครับเพื่อที่จะดับขึ้นถาใบบัวนะครับแล้วต้องดับเป็นช่วงล่างเตาแล้วต้องดับเป็นล่างเตานะครับเพื่อที่จะจ่ายผ้าย่างคลุมในการต้มนะครับนะครับเป็นผ้าย่างคลุมกับเมื่อเอาไปน้ำนะครับให้ลูชกสุกมัดตั้งคาถาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นนะครับพอต้มเสร็จเรายกลูชกนะครับยกลูชกออกจากน้ำออกจากคาถาตากให้เย็นหลังจากเย็นเนี่ยเราใช้กันไกลขีบมากตัดช่วงหัวนะครับให้เม็ดข้างในมันหลอนะครับเลยใช้ห้างช้อนเกะหลังจากเกะแล้วเนี่ยนะครับผ่านน้ำประมาณ4น้ำนะครับ4น้ำเพื่อที่จะเกะเปลือกที่ติดอยู่กับเมล็ดข้างในอกนะครับเปลือกสีเหลืองที่ติดกับเมล็ดข้างในอกเพราะตรงส่วนนี้มันจะทำให้ระคายเครื่องและก็มีความรู้สึกว่าคันหลังจากหลังน้ำสี่น้ำอกเสร็จแล้วเนี่ย
เราต้องมาเก๊กตาของเขานะครับ1เม็ดจะมี1ตาหลังจากนั้นเนี่ยคือเราบรรจุนะครับใส่ถุงหรือว่าใส่ขวดนะครับให้อยู่ในความเย็นตลอดนะครับกลุ่มรูชกข้องทำเพชรนะครับเป็นกลุ่มที่ได้จัดตั้งขึ้นมาจากผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้สนับสนุนมาและก็เป็นจุดเริ่มต้นของโอทบนวัดวิธีรำวง